อะไรไม่ชัดเจนต้องแยกกันมาสู้กันใหม่ครับทีบยันเอาไว้กลับด้านของชมพู่เอาโดนแข้งขวานะแหมครับอาจารย์ฉายมือแข้งซ้ายมาครับชมพู่แทงด้วยเข่าขวาเอาขี้มาเสียบเข่าซ้ายตีเข่าขวาไปขวางหน้าแทงเข่าซ้ายเข่าขวาคาไว้ครับทางด้านของชมพู่พระจันทร์ไทยแทงเข่าขวาชมพู่แทงเข่าซ้ายพระจันทร์ไทยไต่ขวาอ้าวโอ้โหสนุกเลยครับแบบนี้คุณมาโอ้โหขึ้นก้านคอเลยฮะมาเสียบเข่าคาไว้อ้าวตีได้ไหมไม่ได้บิดไม่ลงบิดไม่ลงเจอเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายแบบนี้นะฮะทีบครับชมพู่ต่อยมาขวาทีบซ้ายยันเอาไว้โดนแข้งขวาอ้าวเริ่มแรงขึ้นมาชมพู่เสียบคาโดนครับไม่ใช่ไม่โดนพระจันทร์ฉายแต่ว่าดื้อเหลือเกินครับแต่เขาอยู่ได้เนี่ยอยู่ได้โอ้โหนี่ท่าทรหดในเหลือร้ายเนี่ยนักมวยชายบางคนอายจะต้องยอมรับว่าชมพู่ทำได้ดีแต่ลูกตื้อทรหดอดทนนี่ก็ถือว่าพระจันทร์ฉายนี่ไม่เป็นสองรองใครเลยครับตีครับตีเสียบตีเข่าขวาคืนบิดเหลี่ยมมาใครจะเป็นยกที่4นะครับนี่ครับกล้องจับอยู่บนเวทีขนาดนี้ครับแดงเนี่ยที่เห็นเช็ดหน้าให้ตอนนี้ก็คือด้านของพระจันทร์ฉายนะวอชลธาวอชลจันทร์ครับแต่ยังครับยังไม่ยุบครับทางด้านพระจันทร์ฉายยังคงเดินเข้าหาชวนทะเลาะตลอดประเภทแบดดื้ออยู่บนเวทีนี่ก็เอาเรื่องนะแต่ข้างล่างนี่นิสัยดีนะน่ารักน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนนะในขณะเดียวกันที่ชมพู่นี่มาชกเกมรับอุ้ยแข้งเอาเข่าของแม่ครับพระจันทร์ฉายต้องยอมรับยก4มาตั้งถึงบัดนี้นี่แม่ชมพู่ได้เชิญโอ้โหสุดยอดเลยครับคู่นี้นะเอามาต่อยครับเสียบเข่าขวาพระจันทร์ฉายเข่าซ้ายคือเห็นในพระจันทร์ฉายนะโดนแข้งขวาของชมพู่เนี่ยโอ้โหเต็มแข้งเต็มแพ้งแต่พอเธอได้ทนได้เอาแล้วกดมาล็อกแล้วโอ้โหตีเริ่มตีได้เอาแล้วเธออย่าหมดนะชมพู่อย่างนี้ชมพู่อย่าช้ำนะชมพู่อย่างนี้จบยังไงครับเริ่มตีได้ก็แล้วนั่นของพระจันทร์ฉายเอาเข่าขวาครับแทงเข่าซ้ายคืนพระจันทร์ฉายอ่ะกระดับชมยกที่5ยกสุดท้ายนะครับทีบล้มเลยเนี่ยช่วยกันเล่นเร็วทีบหงายท้องเลยอ่ะต้นน้ำต้นน้ำต้นน้ำชมพู่เขาจะมาก่อนประจำเข้าไปโดนแข้งเตะละพับคาไว้อ้าวอ้าวปัดล้มละลุกขึ้นมาใหม่ลากเข้ามาโดนแข้งเตะละพับข้อไว้นะบิดลงไหมไม่พอมาถึงอันนี้นี่เริ่มเห็นอะไรรังๆแล้วครับแบบนี้นะจบยกสุดท้ายนะตามที่เราเห็นนะครับชูทางด้านของฝั่งน้ำเงินนะครับ